โอเคนะถ้าจำตอนแรกรอบคัดเลือกได้พี่เคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าบ้านมากจำได้ไหมวันนั้นที่พี่เคยบอกว่าบ้านเนี่ยพี่คงต้องกลับคำพูดเพราะว่าวันนี้พี่เห็นว่ากวางเจ๋งจริงว่ะพี่ให้โอกาสค่ะเชิญค่ะหนูก็แบบงงมากคือไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนี้หนูก็เข้าใจค่ะว่ารายการมันคือเป็นเกมมันต้องมีแพ้แล้วก็ชนะซึ่งคนแพ้ก็ต้องออกก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหนูก็ที่ผ่านมาหนูก็ทำเต็มที่แล้วพี่เกดเป็นเมนเทอร์ที่ดีมากเป็นคนที่ทุ่มเทกับเรามากทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้ก็ขอบคุณพี่เกดมากที่คอยสอนหนูมาแต่หนูก็ออกไปหนูก็พยายามหนูจะไม่ท้อค่ะอะไรกันน่ะไม่เล่นค่ะพี่เกดกำลังจะบอกพี่เกดว่าตอนนี้บีคัดคนที่อ่อนที่สุดของพี่เกดไปบีวันนี้บีพี่ไม่รู้ว่าบีกดดันอะไรจากกระแสตามโซเชียลที่บีโดนด่าคริสแล้วในที่สุดตัดตีย่าออกแล้วไม่ให้โอกาสเด็กเข้าไฟด้วยบีคิดเหรอว่าหลังจากเทปนี้ออนแอร์บีจะไม่โดนด่าจะบอกให้โดนถล่มแน่นอนบีรู้ว่ารูปแบบรายการเป็นยังไงบีเตรียมใจมาก่อนอยู่แล้วว่าต้องเจอกับอะไรรับมือเต็มที่ค่ะพร้อมเสมอไม่ต้องห่วงค่ะห่วงตัวเองเถอะยูคิดเหรอว่า Final Walk อะตีชาจะสู้กวางได้หรือสู้เจสซี่ได้อย่างน้อยพี่มี2คนที่ทำได้พี่เก๋ค่ะพี่ไม่อยากจะพูดเลยนะว่าเฮ้ยอะไรกันอยู่เนี่ยนี่ก็ไม่ใช้สิทธิ์อาทิตย์ที่แล้วแทนที่จะตัดคนที่เก่งที่สุดออกการที่ภูเก็ตพูดอย่างนั้นก็เหมือนกับพี่เกดบอกว่าเด็กฉันอ่อนกว่าเด็กคริสนะเอาเด็กฉันไว้สิอะไรอย่างเงี้ยน่าภูมิใจไหมคะพี่ลองมองในแง่มุมพี่บีอย่างที่หนูบอกอะพี่บีชนะมา3รอบแล้วแล้วพี่บีก็เห็นตีย่าในห้องนั้นทุกครั้งแล้วเป็นพี่จะเอาน้องออกไหมแล้วเมื่อกี้คืออะไรอะคืออะไรต้องการระบายอะไรกับคริสบีเป็นคนค่ะบีมีหัวใจน้องที่เขาเก่งจริงเขาก็มีหัวใจเพราะฉะนั้นที่บีไม่คัดออกเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่เข้าใจมันคืออะไรลูกเมื่อกี้คืออะไรบีไม่บีอ่ะตามกระแสโซเชียลเยอะเกินเด็กๆเดี๋ยวคอยดูนะอาทิตย์หน้าพี่เกดจะเล่นเกมให้ดูไอ้พวกที่เล่นไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแรงมันตัดออกแน่แข็งสุดอ่ะอาทิตย์หน้าออกแน่